ในวันนี้นะครับ3พฤศจิกายนปี2564นะครับที่ศาลอาญารัชดาก็ได้มีความคืบหน้าในคดีที่ลุงพลเนี่ยครับฟ้องบุคคลคนหนึ่งในข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับศาลก็มีคำสั่งว่ายกฟ้องนะครับเพราะว่าคดีเนี่ยน่าจะไม่มีมูลนะครับหรือว่าไม่ได้ระบุตัวลุงพลชัดเจนนะครับทราบมาอย่างนั้นนะไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับทราบข่าวมาอย่างนั้นนะครับคือคดีเนี่ยตั้งแต่ปี63เนี่ยครับมีบุคคลคนหนึ่งนะครับมาไลฟ์สดถึงคดีน้องชมพู่นะครับแล้วก็มีการพาดพิงมานะครับซึ่งลุงพลเนี่ยเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยครับได้รับความเสียหายนะครับก็เลยมาติดต่อทางทนายตั้มนะครับให้มาดูแลในเรื่องของคดีความนะครับก็เป็นคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณานะครับซึ่งมันจะมีโทษหนักกว่าหมิ่นประมาทธรรมดาเพราะว่าหมิ่นประมาทธรรมดาเนี่ยคนรู้เยอะคุณรู้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาเนี่ยครับพวกโพสต์เฟซบุ๊กด่านะครับหรือว่าไลฟ์สดอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะเข้าข่ายเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาซึ่งโทษสูงสุดในส่วนเนี้ยนะครับคุก2ปีปรับอีก 200,000 บาทนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดที่มีโทษหนักพอสมควรนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าไม่ติดคุกจริงๆแล้วในคดีหมิ่นประมาทอ่ะคนที่ติดคุกก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะเพียงแต่ว่าศาลก็อาจจะดูความร้ายแรงของคดีนะครับผมซึ่งในส่วนของคดีที่ลุงพลเนี่ยเป็นโจทก์ฟ้องนะครับโดยมีทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มที่พวกเรารู้จักกันนะครับก็เป็นทนายความให้นะครับแล้วก็ยื่นฟ้องนะครับเมื่อศาลที่ศาลอาญารัชดานะครับก็ตัดสินออกมานะครับว่าคดีไม่มีมูลนะครับยกฟ้องไปนะแต่ว่าในส่วนเนี้ยนะครับสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้อยู่นะครับสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ดังนั้นนะครับอาจจะต้องรอฟังคําสั่งของศาลอุทธรณ์อีกทีนึงนะครับว่าจะรับคดีนี้ไว้พิจารณามั้ยสมมุติว่าถ้าศาลอุทธรณ์นะครับสั่งว่าคดีเนี้ยมันมีมูลนะมันมีประเด็นอยู่นะครับที่ศาลควรจะรับไว้วินิจฉัยนะครับก็อาจจะสั่งว่าคดีมันมีมูลนะครับก็ต้องย้อนสํานวนไปให้ศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาคดีนี้นะครับเป็นคดีรับไว้เป็นคดีนะครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นนะทางคู่กรณีของลุงพลเนี่ยลุงพลก็จะตกเป็นโจทย์นะครับแล้วคู่กรณีก็จะตกเป็นจำเลยนะครับถ้าศาลอุทธรณ์ตัดสินนะครับแต่ว่าถ้าศาลอุทธรณ์ยังยืนยันตามศาลชั้นต้นก็คือยกฟ้องอย่างเงี้ยนะครับคดีก็จบนะครับเพราะว่าคดีมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับผมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอดูนะครับผลของคำตัดสินของศาลอุทธรณ์อีกทีนึงว่าคดีนี้นะครับตกลงแล้วมีมูลหรือเปล่าหรือว่าไม่มีมูลนะครับศาลอุทธรณ์จะสั่งยกฟ้องหรือรับฟ้องนะครับอาจจะต้องรอดูอีกทีนึงว่าศาลอุทธรณ์จะสั่งว่าอย่างไรครับคนเราเกิดมาต้องพึ่งพากันและกันโลกจะสุขสันต์ชีวิตจะสดใสหากเราเกิดมาเอาเปรียบกันและกันโลกคงตกสันต์ความรักแห้งเหือดหายชีวิตของคนบ้างทุกทนบ้างสุขสบายหลอกกันเอาเปรียบกันสิ่งเหล่านั้นยังแก้กันไม่หายก้าวเดินด้วยกันเพื่อวันข้างหน้าฟันฝ่ายุติธรรมที่โหดร้ายจับมือกันรวมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวคนเกิดเป็นคนทำต้นไฟเรียนรู้เพื่อเป็นครูสอนลูกหลานต่อไปคนเกิดเป็นคนต้องทำตนมีความหมายสิ่งเลวร้ายหลีกเลี่ยงไม่เกิดทำชีวิตบางคนต้องฝืนทนแพ้กลอุบายยุติธรรมเลือนหายไปเหลือแต่ใจที่ไม่เป็นธรรมที่โหดร้ายจับมือกัน
พลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวโหดร้ายจับมือกันลงกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวก้าวเดินด้วยกันทุกวันข้างหน้าฟันฝ่ายุติธรรมที่โหดร้ายจับมือกันลงกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวที่โหดร้ายจับมือกันลงกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวก้าวเดินด้วยกันทุกวันข้างหน้าฟันฝ่ายุติธรรมที่โหดร้ายจับมือกันลงกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวที่โหดร้าย